วิตเลยว่าล้วนเริ่มจากท่านนอกเลยเข้าสิบต่อบนเฮียนเอาต่อจากตัวไหนเลยบนเฮียนหอเอาทบิตเลยเอาทบิตเลยเนาะตัวนี้เลยเดี๋ยวขอโทษเด้ออินเทอร์เน็ตไม่มีปัญหาสิเริ่มใหม่บนเฮียนของอีกทีหนึ่งขออภัยเด้อพี่น้องเด้อตอนที่หนึ่งหันอินเทอร์เน็ตมีปัญหาเขาต้องหยุดไปแต่บรรทัดสิเริ่มบทเรียนใหม่พี่น้องจะได้บทเรียนทั้งหมดเริ่มเตตบิดแหละเนาะตั้งแต่บัดนี้แล้วเขาสี่รวมใจกันอ่านพระคำของพระเจ้าจากพระคำคาลาเตียบทที่สามข้อ11เขาว่าเรื่องคริสเตียนที่แท้จริงคือผู้ใดเนาะอยู่ในคาลาเตียบทสามข้อ11ก็ว่าเป็นที่ฮู้แจ้งแล้วว่าบ่มีมนุษย์คนใดที่ทรงถือว่าเป็นคนสอบธรรมต่อหน้าพระเจ้าโดยการปฏิบัติตามกฎบัญญัติเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าผู้ที่ทรงถือว่าเป็นคนสอบธรรมเพราะด้วยความเชื่อเท่านั้นจะมีชีวิตเฮาขอบคุณพระเจ้าอีกทีนึงสำหรับพระคำของพระเจ้าพระเจ้าพระบิดาโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ที่ให้พวกน้อยได้เข้ามาอยู่รวมกันบัดนี้พวกน้อยต้องการได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์อีกถึงว่าWi-Fi อินเทอร์เน็ตบ่ได้อำนวยความสะดวกแต่บัดนี้เขาหน่อยเชื่อว่าจะมีขอสะดวกและจะสำเร็จผลให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดตาใจพวกเขาหน่อยทุกคนที่จะได้ยินพระคำของพระเจ้าและเข้าใจแผนการและนำพระทัยของพระองค์จึงมอบโอกาสต่อไปนี้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักเฮาเว้าแล้วว่าคริสเตียนนั้นได้กลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมบ่แม่นย้อนการปฏิบัติตามกฎบัญญัติหรือกฎบัญญัติแม่นศีลจื่อได้ไว้เด้อพี่น้องเด้อที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์นั่นเพิ่นว่ากฎบัญญัติอันเดียวกันแม่นศีลแม่นกฎหมายเนาะก็ได้ที่ทางด้านจิตวิญญาณนั่นแต่คนคริสเตียนนี้ได้รับความสอบธรรมนั้นด้วยทางความเชื่อในแผนการไถ่บาปกรรมของพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นบ่แม่นด้วยการปฏิบัติสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่เป็นศีลธรรมเนาะหรือศีลการเชื่อศาสนาเชื่อศาสนายังก็ตามมนุษย์จะมีกฎบัญญัติจะมีศีลและเฮ็ดให้สมาชิกนั้นปฏิบัติและเขาจะพยายามเฮ็ดให้ตนเองเนี่ยเป็นผู้สอบธรรมแต่พระเจ้ากล่าวไว้ในพระคัมภีร์ของพระเจ้าว่ากฎบัญญัติและศีล นั้นที่พระเจ้าได้ให้มานั้นบ่แม่นเพื่อให้มนุษย์ปฏิบัติแต่ให้มนุษย์ฮู้จักเท่านั้นว่าอันใดผิดอันใดถูกอันใดเป็นบาปอันใดเป็นกรรมอันใดเป็นที่พ่อแก่นำพระทัยของพระเจ้าเนาะและบัดนี้สถานการปฏิบัติตามกฎบัญญัติเมื่อเฮาเฮ็ดบ่ได้ 100% ก็บ่เฮ็ดให้เฮาเป็นคนสอบธรรมได้และผู้ที่ปฏิบัติตามกฎบัญญัติในพระคัมภีร์เดิมนั้นเพิ่นว่าก็ตกอยู่ใต้การสาปแสงเป็นหยังว่าสาปแสงเพราะเฮาเฮ็ดบ่ได้กฎบัญญัตินั้นถ้าผู้ใดปฏิบัติได้ก็ได้รับพระพรแต่ต้องปฏิบัติตามทุกข้อที่มีเขียนไว้และให้เฮ็ดได้แหละบ่มีให้เฮ็ดได้คําเฮ็ดบ่ได้ถูกโทษเพิ่นว่าเฮาสิเบิ่งคริสเตียนที่แท้จริงเป็นผู้ใดเฮาได้เฮียนมาแล้วมื้อก่อนเนาะมื้อวานฮอดมื้อวานนี้ฮอดตอนที่5วันนี้ตอนที่1นั่นที่สําคัญที่สุดพี่น้องที่ต้องจื้อและต้องจดจําและเอาใจใส่ในตอนนี้คริสเตียนนั้นต้องรู้จักว่าตัวเองเป็นคนสอบธรรมของพระเจ้าคือเป็นคนที่บ่มีบาปกรรมจักนี่การบ่มีบาปกรรมนี้ก็ย้อนพระเจ้าได้นิรโทษกรรมให้เฮาและพระเจ้าได้ประทานความสอบธรรมให้เฮาบ่แม่นเฮาเฮ็ดเอาเองเฮาได้เป็นคนสอบธรรมสำหรับพระเจ้าแล้วคําเลี้ยวเบิ่งคนคริสเตียนย่ําใดพระเจ้าเลี้ยวเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าพุ่นพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นผู้สอบธรรมคริสเตียนก็เป็นผู้สอบธรรมเนาะอันที่2ที่เฮาเว้ากันแล้วว่าคริสเตียนนะครับเป็นคริสเตียนแท้ต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเท่านั้นบ่แม่นด้วยตาเห็นอยู่ใน2โครินธ์บท5ข้อ7นั่นพี่น้องความเชื่ออันตําบิดที่สําคัญสําหรับพระเจ้านั้นถ้าบ่มีคนคริสเตียนบ่เชื่อเรื่องนี้ก็บ่เป็นประโยชน์เลยเขาสิเชื่อหยังก็บ่เป็นประโยชน์ถ้าเขาบ่เชื่อเรื่องนี้และจะบ่เห็นผลเชื่อเรื่องใดอยู่ในเฮบรูบท11ข้อ6เนาะผู้ที่เขามาเฝ้าพระเจ้านั้นเพิ่นว่าต้องมีความเชื่อต้องเชื่อว่าพระเจ้า
ทรงมีชีวิตอยู่พระเยซูคริสต์เจ้ามีชีวิตอยู่ในขึ้นมาจากตายแล้วต้องเชื่อเรื่องนี้เพราะว่าการขึ้นจากตายของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นได้เฮ็ดให้ชีวิตมนุษย์เปลี่ยนแปลงได้นำเอาชีวิตในสวรรค์ลงมาในโลกนี้ได้นำเอาพระพรลงมาได้นำเอาฤทธิ์เดชลงมาเอานำชีวิตนิรันดรลงมาให้แก่มวลมนุษย์ได้นำมนุษย์กลับขึ้นไปมีชีวิตที่เสื่อมต่อกับเจ้าก่อย้อนการขึ้นพระชนทุกสิ่งสำเร็จเมื่อพระเยซูขึ้นจากตายเมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นั่งอยู่ในสวรรค์ได้10วันจากนั้นพระองค์ประทานทุกสิ่งลงมาโดยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้เอาลงมาซึ่งเว้าถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอาจารย์อยากเว้าวันในวันที่23ที่จะมาถึงนี่เฮาจะระลึกถึงคือวันอาทิตย์ที่23เดือนนี้เฮาจะระลึกถึงวันเพนเทคอสตีให้พี่น้องเข้าเด้อเข้าฟังแท้บทเทศนาวันเพนเทคอสตีวันอาทิตย์นะพอเฮาบ่สามารถมารวมกันที่จะเฉลิมฉลองรวมกันแต่เฮาจะฉลองอยู่บ้านไผบ้านมันและก็พี่น้องฟังบทเทศนาในวันเพนเทคอสตีเนาะในอาทิตย์จะมานี่เว้าเรื่องอาทิตย์3ก็แม่นเรื่องนี้แหละเนาะการดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่เฮาเว้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเสด็จมานี่จากสวรรค์เมื่อเขาได้เกิดเขาก็ได้เกิดด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้พี่น้องขันว่าแล้วเขาเสื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าแต่ผู้ที่เขาบังเกิดใหม่เนี่ยแม่นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าผู้ที่ประทับตาเขาให้เขาเป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้รับมรดกก็แม่นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าฉะนั้นเมื่อเขาอ้าปากต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ที่เขามาอยู่ในเขาเนี่ยแม่นองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เขามาอยู่ในจิตวิญญาณของเขาเนาะฉะนั้นพจน์ว่าเมื่อเขาได้เกิดด้วยพระวิญญาณแล้วก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณนั้นด้วยในคาราเตียบุญหาขอสหาถ้าพี่น้องจีได้และในแต่ละวันเพื่อให้เฮาย่อมให้พระวิญญาณเป็นผ้าผู้สวยในชีวิตเฮาสวยในทุกด้านพี่น้องและนำพาชีวิตเฮาในทุกเรื่องในทุกเรื่องด้วยในทุกเรื่องในแต่ละวันและอันนั้นเป็นคริสเตียนแท้คริสเตียนที่แท้จริงอันที่4เมื่อเฮายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เฮาได้ชื่อว่าบ่แม่นพระเจ้าป้าให้เฮายังมีชีวิตอยู่เพื่อเฮ็ดอีหยังอยากเฮ็ดหยังก็เฮ็ดในโลกนี้แม่นเฮ็ดหยังก็ได้ซอกอยู่ทำกินแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่เขาลืมบ่ได้คือพระเจ้าได้แต่งตั้งเขาทันทีเมื่อเขาเป็นผู้เสือแล้วให้เป็นทูตของพระคริสต์ใน2โครินธ์บทหาข้อที่20นั้นทูตของพระคริสต์เฮ็ดอีหยังทูตพระคริสต์แม่นเฮ็ดหน้าที่อันเดียวคือนำคนออกจากนรกอวิชชีนรกบึงไฟกลับคืนสู่อาณาจักรของพระเจ้าอันนั้นแม่นหน้าที่ของทูตของพระคริสต์โดยอาศัยข่าวประเสริฐนั้นแต่อย่างเดียวโดยอาศัยเขาประเสริฐแต่อย่างเดียวบ่แม่นแนวอื่นเมื่อเขาไปนำคนมาหาพระเจ้านั้นต้องอาศัยเขาประเสริฐแต่อย่างเดียวเนาะอันที่หาที่เขาได้ยินเมื่อวันนี้คือคริสตจักรคนที่เป็นคริสเตียนที่แท้จริงต้องรู้จักว่าคริสตจักรนั้นคือครอบครัวฝ่ายวิญญาณของตนเนาะของตนเองถ้าเขาบ่ยอมรับเรื่องนี้เขาก็พลาดเลยพี่น้องเพราะว่าอยู่ในแผนการของพระเจ้าได้ตั้งคริสตจักรไว้ในโลกนี้บ่ได้ตั้งแนวอื่นได้ตั้งคริสตจักรไว้เพื่อให้เป็นบ่อนที่ลูกของพระเจ้าผู้ที่เสื่อนะได้มีโอกาสมาเต่าโฮมกันนุนใจกันอยู่รวมกันเสริมสร้างซึ่งกันและกันนะฮะฉะนั้นในหนึ่งทีโมธีบท3ข้อ15พี่น้องจิวตอนนั้นว่าคริสตจักรนั้นเป็นครอบครัวของพระเจ้าผู้ทรงมีชีวิตอยู่เนาะต้องจิวตัวนี้และเฮาพระเยซูคริสต์เจ้าเองเป็นประมุขของคริสตจักรบ่ได้เป็นประมุขบ่ได้เป็นหัวของเฮาแต่เป็นหัวของคริสตจักรถ้าเฮาเข้าอยู่ในคริสตจักรเฮาเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของคริสตจักรเฮาก็มีหัวคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าถ้าเฮาออกจากคริสตจักรเฮาก็บ่มีหัวเฮาก็หัวขาดเนาะลักษณะนั่นแหละเอาวันนี้เฮาจะเข้าสู่เรื่องที่6วันนี้เรื่องที่6แลอยู่ในตอนที่2เนาะตอนที่1เฮาเว้าไปแล้วที่มันอินเทอร์เน็ตนั่นหลุดไปบัดนี้เฮาสิเข้าสู่เรื่องที่2เรื่องนี้พี่น้องฟังครับเรื่องเฮ็ดพันธกิจต่อสู้ยับยั้งลึบลั่งกิจการของมารซาตานและผีปีศาจหายอาจารย์เว้าขึ้นอีกทีนึงมารซาตานและผีปีศาจหายนั้นในโลกนี้หลายคนบ่ฮู้เขาคิดว่ามารซาตานผีปีศาจหายปนเปกันคนในโลกนี้เอาปนเปกันระหว่างมารซาตานผีปีศาจหายและวิญญาณของคนที่ตายไปเขาคิดว่าวิญญาณคนที่ตายไปเขาก็ไปนบคิดว่าแม่นพ่อแม่ญาติพี่น้องบรรพบุรุษเนาะคนจริงเขาอยากนบพวกนี้แหละอันมนุษย์เฮานี่เขาบ่อยากนบดอกมันซาตานผีปีศาจหายนี่แต่ในที่สุดเพราะย้อนความบ่ฮู้นั่นก็ไปนบพวกนี้แหละเพราะว่าวิญญาณของคนตายนั้น
เว้าขึ้นอีกเทนึงเนาะบ่มีฤทธิ์เดชอำนาจอีหยังบัดตายไปแล้วก็ดียังเป็นวิญญาณคือกันกับเฮาอยู่ในโลกนี่แหละและก็จะไปอยู่แต่อยู่2บอนทันทีและจะบ่ออกมาเดินป้วนเปี้ยนอยู่ตามบ้านตามเพื่อนเคาะหันเคาะนี่หรือถามกินข้าวกินน้ำบ่มีอีกเนาะพวกมาถามกินนั่นกินนี่แม่นมันปลอมมามันเอาซื้อพ่อเฮาเอาซื้อแม่เฮาแล้วคนบ่ฮู้แล้วก็ยอมว่าคิดว่าแม่นพ่อแม่ตัวเองมาถามกินข้าวกินน้ำหรืออ้ายเอื้อยน้องมาถามอยากได้เสื้อผ้าสินไหมสินใหม่เนาะผ้าแพเบียงไม่ยังจังซี่บัดไปเลยเอาไปเฮ็ดอีหยังเนาะมันบ่คือจักนี่แต่ว่ามันส่วนหลายก็แม่นผีแล้วก็หมอผีหลอกแน่บัดสําท้ายกับเอาไห้ก็แม่นหมอผีแล้วเอาไปใส่อันนี้เว้าความจริงเนาะบ่ได้แม่นว่าไปกล่าวโทษผู้ใดเด้อันนี้เป็นความจริงอีหลีพี่น้องเอาหยังไปไห้แม่นไผเอาไปใส่ก็หมอผีเอาไปใส่เอาเงินไปไห้ก็หมอผีแหละไปจ่ายก็นั่นแหละเนาะทั้งที่ว่าหมอผีก็ว่าผีอยากได้คือบ่เอาไปไห้ผีซะล่ะอ่ะเฮาสิมาเบิ่งเป็นหยังเฮาจะเฮ็ดพันธกิจนี่ในพระคำของพระเจ้าจากพระธรรม1โยฮันบท3ข้อ8ข้อนั้นอาจารย์ขออ่านให้ฟังว่าพระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้แหละคือเพื่อทรงทำลายกิจการของมารหายเสียการทำลายกิจการของมารหายและการกอบกู้มวลมนุษย์ด้วยข่าวประเสริฐนั้นผูกพันติดกันได้พี่น้องถามกิจการของมารหายบ่ถูกทำลายกิจการของมารหายเป็นหยังอันใหญ่ที่สุดที่มารเอาของมาในโลกนี่คือความตายพระเจ้าต้องทำลายอำนาจแห่งความตายดิอันที่สองที่มารซาตานวิญญาณสวนนำของมาในโลกคือบาปกรรมคือการสาปแซงคือเหตุให้เขาเป็นทาสเนาะพระเยซูคริสต์เจ้ามาเพื่อทำลายสิ่งเหล่านี้ปลดปล่อยมนุษย์ให้หลุดพ้นจากสิ่งสัวหายเหล่านี้และเอามนุษย์กลับคืนไปสู่อาณาจักรของพระเจ้าเพื่อให้เขามีอิสรภาพพี่น้องว่าดีบ่ดีไหนหลายคนบ่ฮู้จักยอมเป็นทาสของมันยอมขับไว้มันจักได้หยังก็เฮ็ดให้มันคิดว่าเป็นของดีดีอีหยังพวกนี้เนาะบรรดาท่านทั้งบ่ฮู้จักนั่นว่าบ่อนอยู่ของมันอยู่ไสมันเข้าสวรรค์บ่ได้เด้พวกนี้เข้าสวรรค์บ่ได้อันที่1อันที่2มื้อนึงพระเจ้าจะจับมันลงนรกหมดและถ้าเฮาไปนํามันเฮาสิไปไสล่ะถ้าเขาเห็นน้ำมันเขาสิเข้าสวรรค์ได้บ่บ่ได้ห่างไกลไปจากสวรรค์แหละเขาสิบอกว่าเออมันตายไปเลยให้จิตวิญญาณเราไปสวรรค์เด้อบ่มีทางเนาะเพราะอันใดไปกับผีปีศาจแล้วบ่มีทางสิเข้าสวรรค์ได้จื้อบ่นี่ฉะนั้นแหละพระเยซูคริสต์เจ้ามาจึงจัดการกับเรื่องนี้พันธกิจอันสำคัญของพระเยซูคริสต์เจ้าคือทำลายกิจการของมันซาตานหรือพวกผีปีศาจให้ที่เว้ามาแล้วอำนาจความตายอำนาจบาปกรรมอำนาจการสาปแซงอำนาจมารซาตานผีปีศาจจัดการหมดเรื่องนี้ที่เขาเห็นคักๆก็คือว่าทุกคนที่มาเสือในพระเยซูคริสต์เจ้าวินาทีที่เขาอ้าปากต้อนรับเอาแผ่นการไทยของพระเจ้าเขาได้เป็นลูกของพระเจ้าเลยพระเจ้าก็เขามาอยู่ในชีวิตของเขาและมารซาตานผีปีศาจมันจะเค็ดมันจะย่ำมันจะใหญ่ไปใดมีอำนาจไปใดมีฤทธิ์เดชไปใดมันก็แต่ต้องคนนั้นบ่ได้อันนี้เป็นความจริงพี่น้องผู้ที่เสือสามารถเอกอ้างทะนงใจในเรื่องนี้อันนี้เป็นหลักฐานว่าพระเจ้าที่เสือนั้นเฮาเสือนั้นใหญ่กว่ามารซาตานและผีปีศาจเมื่อเฮาเสือในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วมารซาตานผีปีศาจก็แต่ต่อเฮาบ่ได้ดังนั้นก่อนพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์จึงได้ให้คําสั่งอันนึงในยูฮันบทที่20ข้อที่21นั้นพระเยซูบอกว่าพระองค์ได้มอบสันติสุขให้เราอยู่ในโลกนี่หมายความว่าสันติสุขหมายความว่ามีหยังบ่ว่าบ่หมายความว่าบ่มีปัญหาเด้สันติสุขน่ะมีปัญหาแต่เราจะอยู่ในสันติสุขของพระเจ้าเสมอฤทธิ์เดชอำนาจแห่งสันติสุขเราจะปกป้องคุ้มครองเลยเฮ็ดให้ชีวิตเรามีสันติสุขครบสุขของพระเจ้านั่นแหละอยู่เสมอแม้แต่ในโอกาสในระยะที่โควิด19รบกวนนี่พี่น้องถ้าพี่น้องเป็นคริสเตียนที่แท้จริงพี่น้องจะมีสันติสุขเพราะพี่น้องบ่ได้ย่านเกินไปบ่ได้ตกมกตกใจเนาะพี่น้องก็ฮู้จักเลยว่าอาจารย์ได้ยินคําพยานอาจารย์ก็เว้าเลยให้ฟังเลยมื้อวานนี้มีพี่น้องเฮาอย่างน้อย2คนมันมีหลายคนดอกแต่ปัจจุบันนี่มี2คนที่ชัดเจนที่สุดผู้นึงก็อยู่จำปาสักหลังจากพี่น้องก็ไปพัวพันกับผู้ติดเชื้อนั่นที่เข้ามานั่นเนาะไปกินข้าวกินหยังอยู่นํากัน
ไปน้ำกันผู้อื่นติดมีพี่น้องคริสเตียนเท่าผู้หนึ่งก็ได้ถือไปกวดคือกันถือกักตัวเลยไปกวดแล้วพี่น้องก็ส่งมาให้อาจารย์อธิษฐานเพื่ออาจารย์ก็อธิษฐานเผื่อผู้นั้นอาจารย์บอกว่าให้เราเสือจังสี่เด้อเราไปกวดเธอที่หนึ่งออกมาหลบต่อมาพอดกำหนดเลยเพิ่นเอาไปกดอีกเธอที่สองออกมาหลบฮักทิศแล้วนี่อาจารย์ก็มาแก้วคอแท็กมาให้อาจารย์บอกว่าอาจารย์ขอบคุณพระเจ้าที่อาจารย์อธิษฐานเผื่อเพราะว่าคมเสือของเราแหละอาจารย์อธิษฐานเผื่อกระแมนดีดอกแต่ว่าคมเสือของเราเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นผู้สอบธรรมของพระเจ้าลบพี่น้องผู้หนึ่งอยู่นาไซอาจารย์ดวงพระจันทร์ฮักก็บอกอาจารย์นี่คือกันแบบเดียวกันไปพัวพันกับพวกกรณีนี่ผู้อื่นติดเป็นแถวลบฮะมันเป็นได้ได้สำหรับพระเจ้าทุกอย่างเป็นได้เพราะเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้สอบธรรมเนาะพี่น้องพระเจ้าให้เฮาเอาสิ่งนี้แหละออกไปรวมกันเหตุงานนี้พันธกิจนี้คือลึบล่างลึบล่างต่อสู้ยับยั้งกิจการของมารซาตานที่นำเข้ามานี่รวมทั้งโควิด19นั่นแหละพี่น้องถ้าเฮาเว้าถึงมารซาตานหรือผีปีศาจอีกเท่านึงพวกนี้บ่แม่นวิญญาณของคนตายบ่แม่นวิญญาณของพ่อแม่อ้ายเอื้อยน้องเฮาที่ตายไปพี่น้องจื้อเด้อบ่แม่นพวกนี้พวกท่านอยากนุบอยากคิดถึงบุญคุณพ่อแม่ไปหยังไผบ่ผิดดอกคริสเตียนก็นุบคิดถึงบุญคุณเพิ่นคือกันเนาะถึงเมื่อเพิ่นตายไปแล้วเฮาก็คิดถึงบุญคุณฮอดยามมาเฮาก็หลายคนก็คริสเตียนเฮาได้วันอาทิตย์ฮอดยามฮอดครบรอบมาเขาก็เอาดอกไม้มาจัดพระเขาพระน้ำให้พี่น้องกินดีใจว่าต่างกันได้บ่แม่นเขาเฮ็ดบุญหาพวกนั้นเด้แต่ว่าเขามาขอบคุณพระเจ้าที่ได้เอาไอ้น้องเอาพ่อแม่เอาผู้นี้ไปอยู่กับพระเจ้าอยู่ในเมืองสวรรค์เขาเสื่อและเขาก็มาขอบคุณพระเจ้าเนาะพวกผีปีศาจเหล่านี้มีชีวิตอมตะเด้พี่น้องบ่ตายเป็นมีฤทธิ์เดชมีฤทธิ์เดชพระเจ้าบ่ทันได้ปลดฤทธิ์เดชมันแต่ปลดอำนาจแล้วเนาะสามารถเหตุการณ์ปฏิหารต่างๆที่บอกมันเหตุผู้ใดเสือผีห่างซุ่งจังสิผีทั้งนั้นแหละเนาะคนไปนิยมมันเอาเล็กแท่งแก้มเนาะดีแต่ระยะหนึ่งพอดีเป็นเตตานอสอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเฮาแล้วพอดีรัฐบาลฮู้จักสั่นคนตายย้อนเพิ่นบ่ให้เฮ็ดอีกเนาะเอาเล็กแท่งแก้มเอาเล็กขี้เหมียงไว้ไปแท่งมันก็เป็นเตตานอสตายแหละแล้วก็ย่างลุยไฟจังสิมันได้อีหยังวะเหตุคือซื่อๆนี่แหละเนาะแสดงการปฏิหารให้คนเห็นว่ามันยิ่งใหญ่มีฤทธิ์เดชให้คนหลบคนกราบอย่างไรก็ตามพวกนี้บ่มีอำนาจเหนือชีวิตของผู้สอบธรรมผู้สอบธรรมเป็นไผคนบ่มีบาปกรรมคนที่อยู่ใต้การคุ้มครองของพระเจ้าคือพวกเขามันบ่มีอำนาจแต่ต้องพวกเขาอย่างไรก็ตามเนาะเอาเป็นยังเฮาจึงต้องต่อสู้ยับยั้งลึบล่างกิจการของมารซาตานและพวกผีปีศาจหายเป็นอย่าง1เป็นพันธกิจที่พระเยซูคริสต์เจ้ามากระทําและพวกได้มอบให้พวกเฮาเนาะเฮาต้องเฮ็ดเพราะพระองค์สั่งให้พวกเฮาเฮ็ดถ้าบ่เฮ็ดเฮาจะบ่สามารถกอบกู้เอาดวงวิญญาณที่ผูกมัดนั้นพี่น้องจื้อได้บ่ว่าเฮาเข้าไปในเฮือนคนแข็งแรงเฮือนที่มารซาตานควบคุมผีปีศาจควบคุมนะถ้าเฮาบ่มัดมารซาตานหรือผีปีศาจก่อนผู้แข็งแรงซะก่อนเฮาจะญาติปุ้นสิ่งเอาทรัพย์สมบัติมาบ่ได้ทรัพย์สมบัตินั่นที่แม่ดวงวิญญาณของคนที่อยู่ใต้อำนาจของมารซาตานผีปีศาจเฮาต้องจัดการกับมันสั่งมัดสั่งผูกมันบ่แม่นเอาเสือกไปผูกมันแท้ๆเด้พี่น้องบ่แม่นสั่งมัดด้วยพระคำของพระเจ้าด้วยฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้านั่นแหละเนาะเป็นหยังพันธกิจต่อสู้ยับยั้งลึบล่างกิจการของมันสตาร์หรือผีปีศาจหายนี่จึงสำคัญก็เพื่อกอบกู้อมวลมนุษย์นั่นแหละพี่น้องให้เป็นอิสระท่านว่าสำคัญบ่ท่านเป็นคนบ่เป็นคริสเตียนอยู่แต่ท่านหูจักได้ว่าคนทั้งโลกนี่จมอยู่แต่อำนาจของพวกนี้แล้วเขาต้องเป็นข่อยมันจากโลกนี้ไปเขาก็ไปอยู่นั่นมันอยู่บนใดเนาะบนอยู่ของมันอยู่เป็นอยู่นรกอเวจีเขาสิหลีกได้บ่เลยถ้าหูจักในนี้แล้วเขาสิไปนั่นมันที่ยังวะเนาะพระเจ้ามาเพื่อสวยเฮากอบกู้เฮาให้เป็นอิสระจากอำนาจของพวกมันอิสระจากหยังจากโรคระบาดนี่จากพยาธิจากความทุกข์จนขาดเคินเฮ็ดหยังบ่ขึ้นบ่เกินค้าขาย
การค้าขายผิดกฎหมายก็แม่นม่านซาตานผีปีศาจพาเฮ็ดแหละบ่แม่นเรื่องดีเลยลินสู้หักความเพศเรานี่มาจากม่านซาตานผีปีศาจพี่น้องฆ่ามนุษย์มาจากม่านซาตานหรือผีปีศาจการแตกแยกในครอบครัวเนาะผัวเมียอย่าห้างถ้ามีความหักของพระเจ้านี่บ่อย่าห้างกันจักเถื่อแต่ม่านซาตานมันก็อยากให้เฮาเฮ็ดให้เฮาอย่าห้างได้หลายคนเป็นคริสเตียนแล้วก็ฟังมันยอมจำนนเนาะอย่าห่างกันพระเจ้าต้องการนำมนุษย์นี่กลับขึ้นสู่อาณาจักรของพระเจ้าให้วิตม่มจากเรื่องนี้บ่ให้เรื่องนี้มีอำนาจเหนือชีวิตเขาดีดีบ่ท่านคิดว่าดีบ่ดีแน่ๆเนาะอันสองเป็นคำสั่งถ้าเฮาบ่ต่อสู้ยับยั้งลึกล้ำกิจการของมันให้มันจะบ่หนีจากเฮาได้มันจะรบกวนชีวิตเฮาตลอดเวลาแม้แต่เฮาเป็นคริสเตียนนี่มันจะรบกวนเฮามันบ่มีอำนาจเหนือเฮาอยู่แต่มันจะส่งเสียงเข้ามาเฮ็ดให้เฮาวุ่นวายสับสนเนาะถ้าเฮาเฮ็ดเฮาต่อสู้ยับยั้งลุบล้างสั่งลุบล้างกิจการของมันพระคัมภีร์ว่าได้มันจะปุบหนีจากเฮามันจะบ่รบกวนเฮาอีกต่อไปดีบ่พี่น้องสุดดีแหละหมายความว่าความสันติสุขจะเกิดขึ้นในครอบครัวความสงบสุขจะเกิดขึ้นในครอบครัวของความย่านอำนาจบ้านซาตานผีปีศาจสิ่งสู้หายจะบ่มีต่อไปเด้มันดีไปเลยอันที่3ความจริงมันหายนั่นถูกปลดอำนาจแล้วพวกมันบ่เป็นเจ้าโลกอีกต่อไปพี่น้องมันมีฐานะเป็นเสลยในโคโลสัยบท2ข้อ15นะพี่น้องจิได้ในการต่อสู้นั้นบ่แม่นเฮาต่อสู้ญาติเอาไสยศาสตร์เด้พี่น้องเป็นหยังเพราะไสยชนะนั้นพระเจ้าได้ประทานให้แก่เฮาบ่แม่นประทานบ่ได้ประทานให้แล้วเด้เฮาได้แล้วไสยชนะเป็นหยังเฮาจักต่อสู้ซะนะแต่เพื่อประกาศพระเจ้าอยากให้เฮาประกาศความเสือของเฮาในไสยชนะที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้มอบให้แก่เฮานั้นที่ไม่กังแค้นนั้นประกาศไสยชนะเนาะว่าข่อยไสยคือคนใดไปตีศึกในไสยชนะมาถ้าบ่ประกาศไสยชนะมาแล้วยังโฮสลองไสยชนะเป็นหยังเฮาจังเฮ็ดเพื่อประกาศว่าข่อยไสยชนะแล้วทั้งๆที่ไสยชนะเขาก็ได้แล้วเป็นยังเขาจะมาเฮ็ดอีกเพื่อบอกคนอื่นๆว่าไสยชนะเนี่ยข่อยมีไสยชนะที่ไม่กังแค้นพระเจ้าได้ประทานไสยชนะให้เขาแล้วเขาโมเมนต์ต่อสู้ยัดเนาะพอเพียงแต่เขาอ้าปากต่อสู้ยับยั้งมันเขาก็ไสยชนะแล้วพี่น้องใน1เปโตรบทหาข้อ8นั้นศัตรูของผู้ที่เสื่อมน่ะคือมันซาตานหรือผีปีศาจโมเมนต์มนุษย์เด้แม่นมันซาตานหรือผีปีศาจให้วิธีเดียวที่มันเฮ็ดได้ปัจจุบันนี่มันแตะเฮาบ่ได้แต่วิธีเดียวมันเฮ็ดได้คือมันแผดเสียงเพิ่นว่ามันแผดเสียงเหมือนโตสิงบ่แม่นเป็นโตสิงเด้เนาะพี่น้องฟังคักๆเด้อบ่นี่โตสิงนั่นบ่ได้แม่นซาตานเด้เนาะโตสิงในพังพี่ที่เขียนไว้โตสิงนั้นสิงแห่งยูดาห์น่ะแม่นพระเยซูคริสต์เจ้าแต่มารซาตานผีปีศาจมันเฮ็ดเหมือนซื่อๆเหมือนโตสิงมันทำท่ามันมดอำนาจเลยแต่มันทำทาคือมีอำนาจอย่างขึงขังให้คนหนุบคนกราบมันแล้วก็มันส่งเสียงแผดเสียงเข้ามาให้คนย่านเนาะมีอาจารย์หนึ่งว่าว่าอาจารย์หนึ่งเห็นนิมิตอาจารย์ว่าโอ้พระเจ้าเอ้ยสิงคือมันเหมือนสิงโตมันก็มีแขวมียันตัวพระเจ้าเลยเห็นให้ผู้นี้เห็นให้เจ้าไปใกล้ๆเบิ่งสิงโตตัวนี้เจ้าไปเบิ่งมันใกล้ๆไปซั่นไปเบิ่งเลยแขวโหวมันแหละแขวลวงมันแหละสิงเถ่าบ่มีแขวยำยังก็บ่ได้แต่มันมีเสียงห้องอยู่พี่น้องมันจะโจมตีเฮาโดยทำงานผ่านแนวคิดของเฮามันให้เฮาหลับเอาแนวคิดของมันเหมือนเอวาในเบื้องต้นนั้นมันใส่คำหลวงๆมันว่าเจ้ากินเจ้าบ่ตายดอกเพราะว่าพระเจ้านี่ย่านเจ้าเป็นเหมือนพระเจ้าย่านฮู้จักเอวาว่าแม่นได้เนาะงับเลยไปเห็นดีกับเสียงนั้นเนาะมันพลิกปิ้นพระคำของพระเจ้าพระเจ้าบ่ได้เว้าแน่น่ะมันก็เว้ามันหลอกลวงให้เฮาหลงเนาะมันจะหลอกลวงเสมอให้เฮาหลงและเฮาก็เฮ็ดตามมันเท่านั้นมันบ่ได้พาเฮาเฮ็ดเด้เฮาเฮ็ดเองเมื่อเฮาหลงเฮาคิดว่าแม่นเนาะคือมันเว้ากับบางคนปัจจุบันนี่บ่ไปนมัสการที่คริสตจักรได้เด้อเจ้าอยู่เฮือนก็ได้ไปสวรรค์แล้วเนาะเจ้าเสื่อพระเยซูก็พอแล้วบ่ต้องไปดอกเสียเวลาพวกมีคนจำนวนหนึ่งก็ไปรับเอาเสียงนั้นพี่น้องกำลังหลับเสียงยังพี่น้องฮู้บ่ได้เสียงมารเพราะบทมันบ่ถือกับพระคำพระเจ้าดิพระคำพระเจ้าว่าอย่าปากกันนมัสการบ่แม่นบ่แต่มีคนเว้าจังซี่น่ะเนาะ
มีคนบอกจังสินะรับเอาเสียงมั่นเขามาเป็นของตัวเองเนาะเอาวิธีบัดนี้ใช่ไหมว่าวิธีต่อสู้ยับยั้งลึบลั่งกิจการของมันสตาร์หรือพี่พิศาจหายมันยากเถอะบ่เนาะบ่บ่ได้ยากเลยพี่น้องอันตมิตรนี่เขาต้องมั่นใจว่าในไสยศาสนาที่พระเยซูคริสต์เจ้าประทานให้แก่ผู้สอบทำแล้วนะเมื่อเขาเกิดในพระเจ้าผู้ที่เกิดในพระเจ้าก็มีไสยศาสนาตัวโลกคนว่าในหนึ่งยูฮันบุตรหาข้อสี่ไสยศาสนาเป็นมรดกของเขาแล้วพี่น้องเขาบ่ต้องญาติเอาไสยศาสนาต่อสู้นะเขาเพียงแต่ประกาศไสยศาสนานั้นและเขาก็ไสยศาสนาเท่านั้นง่ายบ่บ่ได้ยากเลยแต่ว่าหลายเถื่อคริสเตียนบ่ประกาศบ่ยอมประกาศประกาศเห็นยังประกาศไม่ขอเอาปากนี่แหละประกาศเนาะประกาศมันมีโควิดก็บอกว่าโควิดมึงมาจากมารซาตานมึงเป็นลูกน้องของมารซาตานแม่นแต่นายมึงก็ยังแตะกูบ่ได้เนาะมึงแม่นผู้ใดมึงจะใกล้เฮือนกูบ่ได้ประกาศตัวพี่น้องเฮามีอำนาจคำเว้าของเฮานั่นสิขาดชีวิตมันจะอยู่หรือจะตายเด้ถ้าเฮาบ่เว้าแต่ละมือสิเขาเฮือนมาหอดเฮือนแหละเอาเขาเฮือนอะไรเขาได้เขาเฮือนอะไรนี่อันตามหลังมานี่ถึงว่าโกยิตามหลังมามันก็จะเขาเฮือนบ่ได้หยุดหอดนี่เฮือนนี่แม่นเฮือนผู้สอบธรรมประกาศจังซี่แหละพี่น้องอันที่2ต้องจื้อว่าเมื่อเฮาได้เสือในพระเยซูคริสต์เฮาได้ขึ้นมาเดียวกันกับพระองค์แหละพระองค์ได้ยกเฮาขึ้นสูงสูงและนั่งในสวรรค์สถานด้วยกันกับพระเยซูคริสต์ในเอพิโซด26นั่งในสวรรค์สถานแม่นได้ทั้งด้านกายภาพนี่เฮาบ่ได้นั่งแท้ๆดอกกับพระเยซูคริสต์แต่ว่าทางด้านจิตวิญญาณเฮานั่งได้พี่น้องหมายความว่าอํานาจทางด้านจิตวิญญาณนั้นเฮาได้รับอํานาจอยู่ในโลกวิญญาณนี่มันเอาสนาเฮาบ่ได้ระหว่างเฮากับพระเยซูคริสต์เจ้าบ่มีหยังอยู่กลางอาจารย์มักถามหยอกพี่น้องไปบ่ได้ก็ดีระหว่างเฮากับพระเยซูคริสต์เจ้ามีไผอยู่กลางแล้วคนก็ว่าพระวิญญาณแล้วคนว่าผู้นั้นผู้นี้เนาะบ่มีเพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นหัวเฮาเป็นกายเฮาเป็นอวัยวะของกายเฮาติดกันเลยบ่มีไผอยู่กลางถ้าว่ามารซาตานผีปีศาจอยู่ใต้ตีนพระเยซูคริสต์ลูกระบาดโควิด19อยู่ใต้ตีนของพระเยซูคริสต์เจ้ามันอยู่ใต้ตีนไผเฮาอยู่ไสเลยบัดมันก็อยู่ใต้ตีนเฮาคือกันแหละเฮากับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอันเดียวกันพี่น้องต้องประกาศเด้ว่ามึงอยู่ใต้ตีนกูเนาะทุกมื้อประกาศเลยพี่น้องเอเฟซัสบท2ข้อ6ถ้าบ่จื้อก็เอาไปอ่านพี่น้องมันซาตานหรือผีปีศาจนั่นบ่สามารถแตะต้องเฮาเพิ่นว่าบ่สามารถแตะต้องเฮา11ยูฮันบท5ข้อ18จื้อได้ขนาดพ่อมันอยู่บ่สามารถแตะต้องลูกมันมาแม่หยังปิ้วว่าเดียวลูกมันมาเนาะมันแตะเฮาบ่ได้แหละมันได้น้อยนึงพ่อมันบักใหญ่มันมามันยังแตะเฮาบ่ได้แหละพระเจ้าบ่ให้แตะเฮามีอำนาจเพราะว่าผู้อยู่ในเฮาน่ะก็ใหญ่กว่ามันพี่น้องจื้อ1ยูฮันบท4ข้อ4ข้อนะผู้อยู่ในเฮานั่นพระเจ้าผู้อยู่ในเฮานั่นก็ใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกใหญ่กว่ามารซาตานใหญ่กว่าผีปีศาจใหญ่กว่าโควิด19ด้วยใหญ่กว่าโรคระบาดใหญ่กว่าการเจ็บป่วยใหญ่กว่าความทุกข์จนใหญ่กว่าทุกอย่างเฮาประกาศเลยพี่น้องที่มั่นว่าเออเจ้าเฮ็ดนี่บ่ขึ้นบ่เกินดอกขึ้นข่อยเป็นลูกของพระเจ้าข่อยผู้สอบธรรมพระเจ้าให้ข่อยเลยนี่น้องประกาศจังซี่ดิต่อสู้มันด้วยพระคำของพระเจ้าแหละพระเจ้าให้ข่อยแล้วมึงบ่ต้องมาเว้าเนาะเดี๋ยวสุภเหตุคือเอวาอาดัมพระเจ้าให้อำนาจเลยแทนที่สิปิดประตูบ่ให้มันเข้ามาเปิดประตูให้มันเข้ามาอย่าเฮ็ดอย่าฟังอีกอย่าไปโอแอกับมันเนาะถ้าเฮาไปต่อแย่กับมันแล้วเฮาเสียใส่เด้มันมีเล่ห์เหลี่ยมมันหลอกลวงได้อันที่4พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮามีอำนาจที่จะเหยียบอำนาจของพวกมันลูกาบท10ข้อ19ข้อ20นั่นเนาะและเพิ่นว่าพระคัมภีร์ยังยืนว่าบ่มีอันใดเฮามีอำนาจที่จะเหยียบงูเหยียบแมงงอดและมีอำนาจเหนือกำลังของศัตรูของเฮาคือมารซาตานและผีปีศาจให้เฮามีอำนาจเหนือมันบ่มีอันใดจะเฮ็ดอันตรายแก่เฮาได้หมายความว่ามารซาตานสิ่งชั่วร้ายที่มารซาตานเฮ็ดในโลกนี่จะทำลายเฮาบ่ได้ครับพี่น้องต้องประกาศได้ต้องประกาศทุกมื้อแหละอันนี้เนาะอันนี้แม่นการต่อสู้วิธีนี่แหละอาวุธของเฮาบ่เป็นฝ่ายโลกเด้พี่น้องมีฤทธิ์เดชอำนาจมาจากพระเจ้าอาวุธเฮาแม่นหยังแม่นพระคำของพระเจ้าแม่นพระสัญญาของพระเจ้าแม่นสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่ไม้กางเขนแม่นนั่นแม่นอาวุธของเฮาแม่นคมเสื้อเ
ได้เท่านี้พี่น้องกับพ่อเลยนะมันซาตานวิญญาณสัวแต่ต้องพี่น้องบ่ได้เลยเนาะอันที่หาที่คักที่สุดนี่เฮามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่อยู่กับเฮาตลอดเวลาเป็นพระผู้สวยของเฮาพี่น้องเขาเป็นมากกับบอกว่าแม่นไผอยู่ในนี่มึงฮู้จักบ่มึงเลี้ยวเบิ่งอยู่ในนี่แม่นไผอยู่ในจิตวิญญาณนี่เนาะคำมันมาแตะเฮามันแตะพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ามันมาแตะเฮามันแตะพระเยซูคริสต์เจ้าผู้อยู่ในเฮาก็ใหญ่กว่ามันพี่น้องใหญ่กว่ามัน1ยูฮันบท4ข้อ4ข้อที่อาจารย์บอกแล้วเมื่อเฮามีชีวิตที่เดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าทุกวันฉะนั้นอันนี้สำคัญพวกมันจะบ่กล้าที่จะต่อรองกับเฮาเลยเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าบริสุทธิ์เจ้าทุกวันบอกว่ามื้อนี้ขมิ้นยักดิขน้อยได้มอบชีวิตของขน้อยได้มอบแนวคิดจิตใจและการกระทําทุกอย่างเนื้อกายของขน้อยให้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าแล้วเป็นผู้คุ้มครองบ่มีอันตรายบ่มีอันใดจะเหตุอันตรายแก่ขน้อยได้ประกาศเลยพี่น้องเนาะอันนี้เป็นวิธีต่อสู้ของเฮาฉะนั้นวิธีต่อสู้ยับยั้งลึบล่างสิ่งที่มันซาตานผีปีศาจน่ะหายนําเขามาเพื่อรบกวนชีวิตของเฮานั่นมันบ่แม่นสลับซับซ้อนเด้พี่น้องพระเจ้าได้ประทานวิธีเฮาง่ายๆเลยง่ายที่สุดอันตมิตรนี่คืออันเป็นพื้นฐานของเฮาเนาะมีชีวิตผูกพันกับคริสตจักรผูกพันกับคริสตจักรแหละชีวิตเฮานี่ที่อาจารย์เว้าเป็นเมื่อเฮาผูกพันกับคริสตจักรเพราะว่าคริสตจักรน่ะเป็นบอนเป็นพื้นฐานให้เฮาว่าเมื่อเฮาอยู่ในคริสตจักรแล้วประตูแห่งแดนมรณะน่ะจะมีไสต่อคริสตจักรบ่ได้เมื่อเฮาเป็นสมาชิกเป็นอวัยวะอยู่ในหั่นมันบ่มีไสต่อชีวิตของเฮาได้ตั้งใจดีๆพี่น้องมีหยังเกิดขึ้นอย่ากล่าวปฏิเสธทุกอย่างที่บ่ถูกต้องที่มันซาตานหรือผีปีศาจหายนําเข้ามาที่บ่ถูกต้องกับพระคําของพระเจ้าแน่นอนอันใดบ่ถูกต้องกับพระเจ้าสิ่งนั้นมาจากมันแน่ๆคืออาจารย์เว้าคนทั้งหลายที่บอกว่าบ่ต้องมาบูชก็ได้จังซี่นี่บ่ถูกต้องกับพระคําพระเจ้าได้พี่น้องเนาะแล้วบ่จักว่าคริสตจักรนี่เป็นครอบครัวของตัวเองบ่ถูกต้องกับพระคําพระเจ้าแท้ๆน่ะบ่ดอกข้อยสิอยู่เอกราชจังซี่บ่ถูกต้องกับพระคําพระเจ้าข้อยบ่ขึ้นกับไผจังซี่ผู้นั้นกล่าวบ่ถูกต้องกับพระคําพระเจ้าแล้วกําลังเดินออกจากทางแผนการของพระเจ้าแน่นอนเนาะและสิ่งนั้นบ่มาจากพระเจ้ามาจากมันแน่ๆมาจากวันแน่ๆเนาะเฮาเฮ็ดทุกสิ่งในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาเฮ็ดหยังก็อย่าเพราะว่านามนั้นอยู่เหนือทุกนามชื่อที่มนุษย์เคยเอ่ยขึ้นนั่นเอเฟซัส1ข้อ22โดยพระนามนั้นทุกหัวเขาในสวรรค์และที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีจะต้องขูเขาลงและทุกลิ้นจะยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระเจ้าเป็นเจ้านายของสิ่งนั้นเฮาขอทุกสิ่งเฮาเฮ็ดทุกสิ่งในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าบทเรียนยังสำหรับพวกเฮาวันนี้พี่น้องการต่อสู้ยับยั้งลึบล่างกิจการของมันซาตานนี่เนาะและผีปีศาจหายเนี่ยเป็นพันธกิจของเฮาที่หลีกเลี่ยงบ่ได้พระเยซูคริสต์เจ้ามาขอเพื่อเฮ็ดนี่พระเยซูได้มอบให้เฮาเฮ็ดอันนี้เฮาต้องเฮ็ดถ้าเฮาบ่เฮ็ดเฮาจะมีปัญหามันจะรบกวนเฮาถ้าเฮาเฮ็ดไสยศาสตร์ที่เป็นมรดกของเฮาก็จะปรากฏและสำแดงเป็นจริงในชีวิตของเฮาและม่านมันจะหนีจากเฮาและชีวิตในครอบครัวเฮาชีวิตของเฮาพันธกิจของเฮาจะอยู่ในความสงบฉะนั้นพี่น้องในคริสตจักรพี่น้องรู้จักบ่พี่น้องถูกรบกวนเพราะส่วนหลายพี่น้องบ่สนนําเรื่องนี้พี่น้องบ่เฮ็ดม่านก็เลยเอานั่นเอานี่มายัดเยียดให้พี่น้องถ้าพี่น้องเฮ็ดพากันเฮ็ดในคริสตจักรรวมกันทุกวันเสาร์คืออยู่ในศูนย์รวมพระเฮ็ดเพิ่นร่วมกันอธิษฐานต่อสู่ม่านซาตานยับยั้งกิจการของมันทุกทิศมารวมตัวกันแล้วก็ส่วนตัวอีกมือเฮือนทุกมือมันสิอยู่ได้ใดๆม่านมันก็จอยพร้อมกินเขาได้เลยพี่น้องแต่เฮาบ่เฮ็ดเนาะแต่ผู้ที่จะเฮ็ดเรื่องนี้ได้ต้องแม่นคนสอบธรรมผู้ที่อยู่ในการคุ้มครองของพระเจ้าเท่านั้นเนาะเฮาสิขอบพระคุณพระเจ้ารวมใจกันภาวนาอธิษฐานสำหรับพระคำของพระเจ้าที่เราได้ยินรวมกันในวันนี้พระเจ้าพระบิดาพวกเราได้สรรเสริญนมัสการพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ได้เปิดเผยนามพระทัยของพระองค์ที่สำคัญหลายสำหรับชีวิตของพวกเราหน่อยพวกเราได้รู้จักว่าคริสตจักรอ่อนแอพี่น้องอ่อนแอเพราะเขาบ่เฮ็ดพันธกิจต่อสู้ยับยั้งลึบล่างกิจการของมารซาตานและผีปีศาจให้และเขาเบื่อเฉยและมันก็อยากให้เขาเบื่อเฉยคล้ายๆกับว่ามันบ่มีตัวตนและก็เลยบ่เฮ็ดหยังและในที่สุดเขาก็ปลาใสขอพระเจ้าได้เปิดตาใจพวกน้อยทุกคนให้สว่างขึ้นที่จะเขาจะลุกขึ้นเพื่อเขาเอง
เพื่อคริสตจักรและเพื่อพันธกิจของเขาเพื่อความสงบสุขของเขาให้เขาเห็นสิ่งนี้จึงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระองค์ที่มาถึงพวกเราในตอนเช้ามื้อนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอาตัวมือสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องต่อไปก็อาจารย์อยากให้ท่านทั้งหลายเนาะถ้าพี่น้องยังบ่มั่นใจว่าตัวเองเป็นคนสอบธรรมและอยู่ในมีผู้ใหญ่ที่สุดอยู่ในตัวเองเนาะเฮาจะอธิษฐานเพื่อพวกท่านและพวกท่านอธิษฐานกันกับเฮากับอาจารย์ในเวลานี้หรือถ้าท่านบ่แม่นคริสเตียนท่านฮู้จักแล้วว่าบัดนี้ตกตัวเองตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้อยากออกจากอำนาจของพวกมันเมื่อจากโลกนี้ไปก็บ่ไปอยู่ในพวกมันคือนรกอเวจีแต่ไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์สถานท่านก็สามารถภาวนาอธิษฐานกับอาจารย์ในเวลานี้เนาะภาวนาอธิษฐานเห็นเอาใดย่อมือรับตาแล้วก็เกาคำที่อาจารย์พระเกากาวน้ำหลังอาจารย์จนกลัวคำว่าอาเมนอาเมนหมายความว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วเนาะในชีวิตเฮาเพื่อท่านจะวิจักสิ่งชั่วร้ายไสยศาสตร์เหนือสิ่งชั่วร้ายที่มารซาตานวิญญาณส่วนนำเข้ามาร่วมทั้งโควิด19ก็แม่นสิ่งชั่วร้ายที่มารซาตานนำเข้ามาถ้าผู้ใดอยากภาวนาอธิษฐานก็ภาวนาอธิษฐานในเวลานี้บ่อยากภาวนาอธิษฐานก็บ่เป็นหยังเนาะแล้วแต่ใจรับผิดชอบชีวิตของไผมันเนาะฉะนั้นอาจารย์จะพาภาวนาอธิษฐานขอเชิญถ้าผู้ใดอยากเว้านำก็เว้าเนาะข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าในโลกนี้อยู่มนุษย์อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมมนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแช่งเฮ็ดให้เจ็บป่วยเฮ็ดให้มีปัญหาเฮ็ดหยังบ่ขึ้นบ่เกินขน้อยฮู้ว่าในโลกนี้มนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้เป็นทาสของพวกมันดังนั้นขน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดในโลกนี้เมื่อ 2,000 ปีผ่านมาเพื่อนำเอาแผนการกอบกู้ของสวรรค์มาให้แก่พวกเราทั้งหลายและเฮ็ดให้พวกเรากลับคืนสู่ชีวิตในอาณาจักรสวรรค์ครับเกิดเป็นผู้สอบธรรมและเป็นลูกของพระเจ้าขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไทยของพระองค์ที่ได้นำมาที่ไม่กังแค้นนั้นเป็นของขน้อยตั้งแต่บัดนี้ขอรับเอาชีวิตที่สอบธรรมเป็นของขน้อยขอรับเอาชีวิตนิรันดรก็คือชีวิตของพระเจ้าเป็นของขน้อยรับเอาอำนาจไสยศาสตร์ทุกอย่างเหนือมารซาตานและผีปีศาจให้เป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจึงภาวนาอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานนี้ท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมท่านบ่ต้องย่านอีกมารซาตานผีปีศาจให้แต่ต้องท่านบ่ได้ท่านบ่เข้าใจก็ไปหาผู้ใดเป็นคนคริสเตียนถ้าท่านมีหมู่เป็นคนคริสเตียนไปถามเขาว่าอยากรู้จักอันใดก็ถามหรือไปที่คริสตจักรที่ใกล้บ้านท่านหรือบ่อนท่านสามารถไปได้เพื่อจะได้เรียนรู้ถึงชีวิตใหม่ชีวิตในพระเจ้าเนาะก็ขอให้พระพรของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของทุกคนฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของท่านทุกคนปกป้องคุ้มครองรักษาท่านให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายนานาประการต่อไปเขาจะเข้าร่วมกันเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานเพื่อพี่น้องเนาะทั้งหมดในทั่วประเทศนี้ในทั่วโลกนี่แหละและเพื่อต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายที่มารซาตานนำเข้ามาในโลกนี้เป็นต้นโควิด19นี่เนาะและเฮาสิรวมใจกันเว้าเป็นเสียงเดียวกันทั้งบ้านอย่าสู้ซื้อมือเด้อพี่น้องเด้อให้กล่าวนำกันอันนั้นเป็นการวิธีการต่อสู้ยับยั้งลึบล่างอำนาจชั่วร้ายและเฮาจะเว้ารวมกันให้พี่น้องกล่าวนำอาจารย์จะกล่าวก่อนและพี่น้องกล่าวนำหลังเนาะเฮารวมใจกันเชิญสุดท้ายก็แท้ๆให้อาจารย์ศิลวานเนาะเป็นผู้ภาวนาที่ท่านเพื่อพวกเราข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกเขาในทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงพระชนอยู่พระบิดาเจ้าของพวกเขาหน่อยพวกเขาหน่อยเขามาเฝ้าพงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า
โดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์และที่แผ่นดินโลกจะต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นจะยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกข้าน้อยขอบพระคุณพระองค์สำหรับข่าวประเสริฐสำหรับพันธสัญญาใหม่สำหรับชีวิตใหม่สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้เฮ็ดสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนสำหรับไสยศาสตร์เหนือทุกปัญหาที่พระเจ้าได้ประทานให้พวกข้าน้อยพร้อมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกล่าวต่อสู้ยับยั้งลึบล่างสิ่งซัวห้ายทุกอย่างที่มันสตานและผีปีศาจให้นำเขามาในโลกนี้รวมทั้งโควิด-19พวกข้าน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ได้เห็นพระเมตตากรุณาของพระองค์เห็นหลายคนที่ติดโควิดบ่ได้เสียชีวิตแต่ได้หายดีหลายคนในพี่น้องชาวคริสเตียนบ่ได้ถูกโควิดได้ไปกวดแต่ได้ผลลบทั้งนั้นจึงสรรเสริญนมัสการพระองค์พวกข้าน้อยพร้อมกันประกาศว่ามารซาตานผีปีศาจหายนั้นบ่สามารถกล่าวหลอกลวงคนอีกต่อไปว่าพวกมันยังเป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งในโลกนี้ความจริงแล้วเจ้าของทุกทีทุกบอนและอำนาจทั้งหมดในโลกในสวรรค์พื้นธรณีก็เป็นขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกข้าน้อยประกาศสั่งยับยั้งต่อสู้ลึบล่างสิ่งที่มันเอาเข้ามาในโลกนี้วิญญาณความเจ็บไข้ได้ป่วยโรคระบาดโควิด-19พวกข้าน้อยสั่งลึบล่างวิญญาณความยากจนเหตุอันใดบุกขึ้นบุกเกินการสาปแซงที่มารซาตานผีปีศาจนำเขามาพวกข้าน้อยสั่งลึบล่างวิญญาณขี้ลักมักซกวิญญาณข้าบขายผิดกฎหมายวิญญาณฆ่ามนุษย์วิญญาณลินสู้วิญญาณหักคมเพศวิญญาณที่เหตุให้คนบ่เห็นความหักของพระเจ้าพวกข้าน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานต่อสู้ยับยั้งลึบล่างวิญญาณที่ขับไว้สิ่งที่บ่แมนพระเจ้าอย่างแท้จริงวิญญาณขับไว้ผีปีศาจที่บ่แมนพระเจ้าพวกข้าน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานประกาศหับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาได้เหตุสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนเพื่อพวกข้าน้อยทั้งหลายคือสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดพวกข้าน้อยโมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเยียวยาที่พระองค์ได้ประทานให้หลานน้อยของศาสนาจารย์คำแพงพี่น้องที่เจ็บป่วยยังมีชีวิตอยู่อาจารย์สมศรีมีอาจารย์หันษาผู้ปกครองคริสตพรนางต้นอาจารย์คำผายนางอ้อยป้าน้อยอาจารย์ปลูพวกข้าน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ปกป้องคุ้มครองรักษาเขาในทิศผ่านมาลูกของพระองค์สองครอบครัวก็ไปอยู่กับพระเจ้าพวกข้าน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อครอบครัวของดร.วงศ์วัลลีผู้ยังมีชีวิตอยู่ให้เขามีสันติสุขให้เขามั่นคงในคมเสื้อครอบครัวผิดวิไลอยู่นำเกี้ยงให้พระเจ้าได้เมตตาครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยู่ปกป้องคุ้มครองรักษาครอบครัวเหล่านี้ให้พ้นจากสิ่งซัวห้ายพวกข้าน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานขอหับเอาความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมี
เป็นของพวกขน้อยเป็นของผู้สอบธรรมทุกคนและพร้อมกันประกาศว่าคนอธรรมที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใช้และผู้ขี้ลักเอาทุกสิ่งที่เป็นของมนุษย์ไปนั่นให้ส่งคืนแก่ผู้สอบธรรม2เท่าพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานเพื่อท่านผู้นำพรรครัฐให้เพิ่นมีสุขภาพเข้มแข็งมีอายุมั่นยืนและมีสติปัญญาพิเศษในการต่อสู้กับสิ่งโซ่ให้เป็นต้นโรคระบาดโควิด-19ให้ผ่านพ้นไปและมีไสยชนะพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อคนทั้งหลายที่ติดพยาธิโควิด-19ที่นอนอยู่โรงพยาบาลในเวลานี้ให้รับการเยียวยาปินปัวรักษาบ่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้เสียชีวิตขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าได้ประทานสติปัญญาพิเศษให้แก่แพทย์หมอผู้ที่ปินปัวรักษาคนเหล่านี้ให้ได้เฮ็ดได้ดีเหลือเกินในเวลานี้ปกป้องรักษาพวกแพทย์หมอเหล่านี้ให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายเป็นต้นพยาธิโรคระบาดโควิด-19จะบ่แตะต้องพวกเพิ่นพวกขน้อยพร้อมกันโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าที่จะให้พวกขน้อยได้ระลึกถึงวันเพนทิคอสต์ในอาทิตย์จะมาถึงให้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ครบพรุงอยู่กับกิจจักทุกบ่อนถึงพวกขน้อยบ่สามารถเต้าโฮมกันแต่ให้เป็นการฉลองอันยิ่งใหญ่ทั่วประเทศคนทุกทีทุกบ่อนทุกครอบครัวให้เอาใจใส่ในการที่จะร่วมใจกันฟังพระสุรเสียงของพระองค์ร่วมฉลองวันเพนเทคอสต์คือการเสด็จปรากฏมาขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพระผู้เป็นเจ้าของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องถูกประกาศไปถึงทุกส่วนชาติส่วนเผ่าพวกขน้อยขอบคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยพวกขน้อยประกาศว่าทุกสิ่งที่พวกขน้อยได้กล่าวด้วยกันนั้นเป็นจริงแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเชิญอาจารย์ชินวัฒน์ขอให้เรามีโอกาสได้ร่วมใจกันสาธุการแด่พระบิดาเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าองค์สิทธิหักของพระโลกพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีพระองค์ทรงเป็นผู้ที่คุ้มครองรักษาพวกทั้งหลายเสมอมาบ่ได้ขาดพระลูกกับพระคุณพระองค์สำหรับตอนเช้าวันนี้ให้พระลูกได้มีโอกาสได้เข้ามาที่นี่เพื่อร่วมกันนมัสการพระองค์สรรเสริญพระองค์และมีโอกาสได้ฟังพระสุรเสียงเสื่อมมาจากพระองค์พระเจ้าจะพระลูกกับพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดประทานพระคำของพระองค์เจ้าและเคลื่อนไว้ในธรรมกลางพระลูกทั้งหลายพระองค์ทรงเป็นผู้ที่พระลูกพึ่งพาพอพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพฤทธิ์อำนาจของพระองค์ก็บ่สิ้นบ่สุดพระเจ้าผู้ลูกกับพระผู้พงศ์สำหรับตอนเช้าวันนี้ที่ให้ผู้มีโอกาสได้ร่วมใจกันได้ยินได้ฟังเรื่องของชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงพระพุทธเจ้าขอทรงโปรดสืบต่อถอกเทพพรของพระองค์ลงเหนือพระคำของพระองค์เจ้าที่ได้วานออกไปจากโปรดใสของพระองค์อวยพรพี่น้องที่กำลังติดตามฟังทางออนไลน์และพี่น้องที่จะมีโอกาสได้ยินคลิปดังกล่าวนี้ได้หาพระพรซื้อมาจากพระองค์ให้พระพรของพระองค์เจ้าปรากฏขึ้นและปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทั้งหลายที่พี่น้องจะมีโอกาสได้ไว้วางใจในพระองค์ผู้ว่าได้ข้าวที่สัวหายพระองค์ทรงดูแลลูกๆของพระองค์ผู้ที่ติดตามพระองค์ผู้ที่มีพระเยซูคริสต์อยู่ในจิตใจผู้ที่ได้รับการทรงสำระบาปกรรมพระองค์ทรงเป็นผู้ที่จะอวยพรนำพาชีวิตของเขาจะบ่ให้มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นแม้แต่โรคหาย
พยาโรคต่างๆจะบ่มีสิทธิ์แตะต้องเขาพระได้จะปลูกกับขอบคุณพระองค์พระจึงขอมอบซึ่งกันและกันขอมอบทุกๆคนไว้ภายใต้พระคุณความรักซึ่งมาจากพระองค์กราบทูลขอมอบซึ่งกันและกันในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนอาเมนเขาจะพบกันใหม่เนาะในมื้อเวลาเก่าวงพี่น้องอย่าลืมแม่นตอนที่7แม่นตอนสุดท้ายในซีรีส์นี้หรือว่าในบทเรียนนี้เนาะพี่น้องอย่าลืมเขามาอีกมื้ออื่นเอามีหยังก็ออกมากินบัด